เป็นเวลานานหลายร้อยปีมาแล้วที่ผู้คนได้กล่าวถึงงานช่างฝีมือแห่งเมืองเพชรบุรีโดยเฉพาะงานปูนปั้นอันเลื่องชื่อของพวกเขาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนงานปูนปั้นของเพชรบุรีเนี่ยเขามีชื่อเสียงมานานแล้วเท่าที่สื่อพศของเมืองพริบพรีมีงานปั้นเก่าที่สุดเนี่ยพศ300กว่าถามว่าเมื่อพศ300กว่าเนี่ยมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างก็มีพระพุทธรูปไม่มีเกศไม่มีมวยผมซึ่งใกล้เคียงกับสมัยพุทธเจ้ามากเพราะเดรัจฉีเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมณะโลนอันเนี้ยเป็นเครื่องยืนยันแต่มรดกภูมิปัญญาด้านงานปั้นปูนนี้ก็มีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าจะต้องถ่ายทอดให้แก่ญาติพี่น้องหรือลูกหลานภายในครอบครัวของผู้เป็นช่างเท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้คนต่างถิ่นอย่างอาจารย์ทองร่วงที่ต้องการจะเรียนรู้วิชาปั้นปูนจึงต้องพยายามหาหนทางเพื่อที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ไปให้ได้ผมเป็นคนสมุทรสงครามมาเห็นงานช่างเมืองเพชรก็มาสมัครเป็นศิษย์ครูพินแต่ช่างเมืองเพชรเขาไม่รับลูกศิษย์เขาไม่รับสอนใครแต่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าทำได้เนี่ยท่านจะจ้างคือไม่รับลูกศิษย์แต่รับลูกจ้างก็เริ่มตั้งแต่ตำปูนแล้วชี้อะไรก็ต้องทำได้ทันทีอย่างนั้นแหละจ้างที่ผมทำได้เนี่ยไม่ใช่ว่าฝีมือวิเศษอะไรหรอกเพราะผมเป็นเด็กบ้านสวนเนี่ยมันปั้นดินเล่นมาจนคล่องแล้วอ่ะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานปั้นปูนก็ใช่ว่าจะต้องสืบเชื้อสายมาจากสกุลช่างเมืองเพชรแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะงานปูนปั้นในภาคอื่นๆช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเทคนิควิธีในการทำที่แตกต่างกันออกไปสูตรของทางเหนือเขาก็มีสูตรของเขาทางเมืองเพชรก็มีสูตรของเขามาสมัยกรุงเทพเนี่ยก็มีสูตรและฝีมือต่างออกไปอีกในชิ้นงานเนี่ยจะบอกได้ว่าใครทายทอดไปถึงใครอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งสิ่งแรกที่คนเป็นช่างปั้นจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ก็คือการตำปูนขึ้นมาใช้งานด้วยตัวเองซึ่งในสมัยที่อาจารย์ทองร่วงยังทำงานอยู่นั้นท่านก็ต้องทำวิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกันสมัยที่ผมทำแรกๆก็ต้องใช้ฟางมาเป็นเส้นใยตำปูนครกหนึ่งตั้ง3วัน4วันฟางจะแหลกหมดแล้วก็จะต้องไปเอาหนังที่เขาทำกลองมาเคี่ยวเอาไข่ของมันทำเป็นกาวหนังแล้วก็มีเปลือกประดูที่จะใส่ไปให้แข็งมาถึงยุคสมัยนี้เขาไม่ปั้นกันแล้วเขาใช้เทพิมพ์เอาแล้วก็เอาขึ้นไปติดงานช่างปั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายแต่โบราณเนี่ยเป็นเรื่องยากเสน่ห์ของงานปูนปั้นไม่ได้มีแค่ลวดลายที่วิจิตรการตาเท่านั้นแต่เรายังสามารถรับรู้ได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ช่างฝีมือแต่ละคนได้สอดแทรกลงไปในผลงานแต่ละชิ้นซึ่งจะแตกต่างจากงานเทปูนพิมพ์ลายอย่างสิ้นเชิงงานพิมพ์เนี่ยมันจะกลมกลืนอ้อมโค้งไปไม่ได้มันจะต้องทอดออกมาตรงๆถึงจะเป็นพิมพ์ชิ้นนะมันก็จะต้องมีลักษณะที่ให้เราอ่านออกถ้าหากว่าเป็นงานปั้นซุ้มนี้อย่างนี้นะพอซุ้มต่อไปเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนแล้วจะใส่อารมณ์อย่างอื่นเข้าไปแล้วแต่พิมพ์เนี่ยมันตายเลย10ซุ้มก็เหมือนกับ10ซุ้มดูซุ้มเดียวพอแม้ว่าการเปิดบ้านเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูทองร่วงจะไม่ได้เน้นไปที่การสร้างลูกศิษย์ให้เป็นช่างฝีมือเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ก็ยังมีคุณค่ามากพอสำหรับการสร้างเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจในงานมรดกภูมิปัญญาชนิดนี้ที่เปิดสอนเนี่ยโดยมากเด็กเขาจะมาเรียนเพื่อรู้เพื่อจะได้เอาไปใช้เวลาไปดูโบราณสถานดูงานเก่าๆจะได้รู้เรื่องไม่ใช่เรียนเอาไปทำมาหากินแต่เรียนเพื่อเป็นช่างก็มีนั่นคือคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็มาหัดเพื่อเอาเป็นอาชีพนอกจากนั้นท่านยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัยทั้งนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นถึงคุณค่าและจะได้ช่วยกันรักษาภูมิปัญญาชิ้นนี้เอาไว้การเผยแพร่หรือว่าการสอนอะไรเนี่ยเราก็ว่ากันไปตามรสนิยมของโลกเราจะไปฝืนโลกไม่ได้ถ้าสอนวิธีเก่าเขาก็รับไม่ได้เราก็ต้องหมุนไปตามโลกนะจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้อาจารย์ทองร่วงเอมโอดท่านเชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกับโลกของเรามาหลายปีดังนั้นกระบวนการคิดค้นวัคซีนหรือการหาวิธีหยุดเชื้อโรคชนิดนี้จึงเป็นเพียงแค่การป้องกันแต่ไม่ได้แก้ไขให้หมดสิ้นไปจากโลกอย่างถาวร
ถ้ามนุษย์สามารถหยุดภาวะวิกฤตโลกร้อนลงไปได้ปัญหาเรื่องการระบาดจากเชื้อโรคชนิดใหม่ๆก็จะยุติลงไปด้วยเพราะนี่คือผลพวงที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจึงควรคิดหาหนทางแก้ไขมากกว่าหาวิธีป้องกันอย่างที่หลายๆองค์กรกำลังดำเนินการอยู่